สวัสดีค่ะนะคะพบกับอาจารย์นาและก็คุณหมอศิวัฒน์นะคะในช่วงรายการธรรมสถานนะคะในวันจันทร์ที่11มกราคม2564นะคะอ่ะตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วแจ้งรายงานตัวด่วนนะคะแจ้งรายงานตัวด่วนอ่ะตอนนี้ทางเพจปฏิหาริย์แห่งบุญเราก็เตือนแล้วนะคะอ่ะขึ้นเตือนแล้วนะคะเดี๋ยวรอกันสักครู่นึงนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาก่อนนี่รายงานตัวกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่เม้นไม่รายงานตัวไม่เห็นแต่รูปแต่ว่าไม่เห็นชื่อนะคะอ่ะสองท่านแล้วด้วยเข้ามาเร็วกันมากเลยเยี่ยม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 คุณปุ้มด้วยคุณปุ้มน่ารักมากอ่ะสี่ท่านละค่ะโอ้โหด่วนเลยนะคะนี่ห้าท่านแล้วนะคะวันนี้นะอย่างที่โพสต์ไปนะเราก็จะมีช่วงเหมือนเดิม3ช่วงก็คือช่วงธรรมสถานนะคะให้ความรู้นะคะในเรื่องของพระธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูดวงนะคะแล้วก็แนะนำของมงคลนะคะก็1ชั่วโมงเนาะปัดโดยประมาณแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลทไปอีกนะคะหลายท่านที่ถามในเรื่องของดูดวงรายสัปดาห์เรื่องโชคลาภอาจจะใกล้ๆอาจจะประมาณวันศุกร์หรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะเพราะช่วงนี้เราเป็นมีช่วงธรรมสถานมันก็นิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วขอกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะคุณกัลยารัตน์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะนะคุณปุ้มก็หวัดดีคุณหมอด้วยนะคะเดี๋ยวไงสักวันพุธน้องแพรวก็คงจะว่างมาใช่ไหมใช่น้องแพรวโผล่มาก็เดี๋ยวอาจจะจับดวงในช่วงนั้นดูนะคะเพราะว่าดวงหวยอ่ะเรื่องเนี่ยสิบเจ็ดก็เป็นวันใช่เป็นอาทิตย์หน้าใช่นะคะเพราะว่าบางท่านอาจารย์นาคือเรื่องของเรื่องคือเขาเรียกว่าอะไรดูดวงโดยรวมมันก็ดีนะแม่นแต่ว่าอย่างบางคนคือถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์ล่าจะนะให้ถามคำถามแบบคนละหนึ่งข้อมันก็คือได้ของคุณอยู่แล้วอะก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจริงๆถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นคือมันจะจำเป็นสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์ไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วพอดีเป็นเพื่อนในเฟซเพื่อนของเราของใครของอะไรแล้วเราแชร์ไปแล้วเขาก็อ๋อล้อฉันเกิดวันจันทร์นะวันอังคารนะวันพุธนะอ๋อเป็นแบบนี้ก็คือเป็นวิทยาทานอะไรอย่างเงี้ยนะมันดีกับคนที่ไม่ได้มาดูแต่ถ้าคนที่มาดูอาจารย์นะว่ามันดูส่วนตัวอยู่แล้วอะนะคะอ่ะคุณเจชนิดาสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์นาและคุณหมอครับสวัสดีครับแฟนคลับมากเลยชอบฟังเรื่องเล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะวันนี้คุณหมอจะพูดถึงชั้นอะไรคะเนี่ยก็เป็นชั้นที่3ชั้นยามาชั้น3ชั้น3ชั้น1ก็เป็นจาตุมมหาราชิกาใช่ชั้น2ก็ดาวดึงอันที่3ก็เป็นชั้นยามานั่นไงนะคะขอบคุณมากเลยน้องจันฉายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะครับก็มันจะสูงกว่าชั้นดาวดึงประมาณ 42,000 โยชน์คราวนี้จะเป็นอากาศัตถะเทวดาทั้งหมดก็คือเป็นเทวดาที่อยู่ในอากาศทั้งหมดไม่มีบนพื้นเพราะว่าชั้นจาตุมมหาราชิกานี่ก็จะอยู่ตรงกลางของภูเขาซีเนลุมันก็จะมีส่วนพื้นดินแล้วก็ส่วนล่างๆด้วยแล้วถ้าชั้นดาวดึงก็จะอยู่ชั้นยอดสุดของภูเขาซิเนรุเพราะนั้นก็จะมีส่วนที่อยู่ในบนพื้นดินของเขาอะแต่พอชั้นยามาปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ในอากาศทั้งหมดเลยเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นอากาศัตถะเทวดานะฮะก็คือจะเป็นวิมานที่อยู่ในอากาศทั้งหมดนะครับอยู่ห่างจากชั้นยามาชั้นดาวดึง 42,000 โยชน์อืมต่อไปนี้แต่ละชั้นจนถึงชั้นที่6เนี่ยจะห่างเท่าๆกันขึ้นไปเรื่อยๆ 42,000 โยชน์ 42,000 โยชน์ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6นะฮะจะระยะทางประมาณนี้ด้านกว้างก็ดิไปถึงขอบจักรวาล นะฮะไปถึงขอบจักรวาลเพราะฉะนั้นชั้นนี้ก็คือยามานี่ก็คือถ้าแปลความหมายของคำว่ายามาก็คือว่าที่ที่ปราศจากความลำบากนะเพราะทุกอย่างในสวรรค์ชั้นนี้จะเป็นอันวิจิตรงดงามนะฮะจะมีรายละเอียดอันนี้สวยงามกว่าชั้นที่1ชั้นที่2นะเพราะฉะนั้นแล้วเทวดาทั้งเทวบุตรแล้วก็เทพธิดาเนี่ยก็จะมีแสงสว่างที่สว่างสวยกว่าชั้นที่1กับชั้นที่2นะจนไม่ต้องมีคือไม่มีกลางวันกลางคืนโอ้ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะว่าแสงสว่างจากตัวเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยก็สว่างตลอดเวลาจะสว่างมากตลอดเวลาจนไม่มีทำให้คนไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนเป
็นยังไงเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้จากอะไรคือสังเกตได้จากดอกไม้ดอกไม้ทิพย์ถ้าดอกไม้หุบก็แปลว่ากลางคืนถ้าดอกไม้บานก็แปลว่ากลางวันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้กลางวันกลางคืนเลยนะฮะสวัสดีค่ะคุณหนิงนะและหลายท่านที่เข้ามาทักทายฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะตอนนี้นะเพราะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องยามาอยู่นะคะอายุของเทวดาในชั้นนี้ก็จะ 2,000 ปีทิพย์เพราะฉะนั้นก็จะเป็น2เท่าของดาวดึงส์เพราะดาวดึงส์ 1,000 ปีทิพย์โอ้2เท่าเลยนะก็ยาวนานเพราะฉะนั้นวันหนึ่งของสวรรค์ของชั้นเนี้ยจะเท่ากับ200ปีมนุษย์นะ200ปีมนุษย์เพราะนั้นเข้าไปอยู่วันหนึ่งปุ๊บครึ่งวันก็100ปีแล้วโอ้ไม่ทันเพราะนั้นแค่ครึ่งวันลงมาเมืองมนุษย์ก็ไม่เจอใครไม่ทันไม่เจอแล้วคนที่เรารู้จักก็คงจะตายกันไปหมดใช่ไม่เจอแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นอายุเขาก็จะยืนกว่าชั้นที่1ชั้นที่2ก็ถ้า 2,000 ปีทิพย์นี่เท่ากับ144ล้านปีมนุษย์นะฮะของบนโลกมนุษย์ซึ่งโอ้โหนึกไม่ออกเลย144ล้านปียังกับเป็นยุคไดโนเสาร์เลยเออจริงมันก็เหมือนโลกแบบล้างใหม่แล้วก็เริ่มใหม่อีกแล้วใช่มันใครขึ้นมาอยู่ในชั้นนี้ก็อาจจะไปเรื่อยๆจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่รู้เออใช่ไม่รู้คืออาจจะไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตรก็ได้อาจจะเป็นองค์ต่อไปที่10พระองค์ที่เดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมาพูดกันเนาะที่10ด้วยว่ามีอะไรบ้างมีองค์ไหนบ้างใช่เพราะนั้นก็คือแล้วก็การเสพกามของชั้นยามาเนี่ยก็คือจะเป็นแค่กอดกันภายนอกนะอันนี้จะเริ่มแค่สัมผัสกอดกันภายนอกไม่มีการเสพกามเหมือนอย่างมนุษย์ถ้าเป็นชั้นจาตุมกับชั้นดาวดึงนี่เหมือนมนุษย์เสพกามเหมือนมนุษย์แต่ว่าถ้าชั้นนี้ก็จะเริ่มแค่กอดกันสัมผัสกันภายนอกแค่นั้นเองนะและชั้นบนเดี๋ยวก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะมันเหมือนจะใกล้ความเป็นพรหมมากขึ้นถ้าพรหมนี่คือจะไม่มีการเสพกามเลยพอยิ่งสูงขึ้นไปการเสพกามก็จะน้อยลงเหมือนจะบริสุทธิ์มากขึ้นนะแล้วก็ชั้นยามานี่เขาก็ไม่ค่อยได้พูดถึงในการเรียนเราในพระไตรปิฎกหรือในธรรมบทต่างๆใช่ก็จะเป็นชั้นที่พูดถึงแค่ว่าอย่างในบทของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คือจะมีการสาธุการของการเทศนาฟังพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรของพระพุทธเจ้าสวรรค์ในชั้นล่างสุดจากตรงก็จะทำการแล้วก็นะฮะแล้วก็จะบอกต่อไปเป็นชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นตุสิตชั้นนิมมานรดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะพูดถึงเป็นรวมๆไปเพราะฉะนั้นการที่รายละเอียดของสวรรค์ชั้นเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีมากนะครับคุณแดงพัฒนาบอกสวัสดีค่ะอาจารย์นาและคุณหมอคุณดารารัตน์ด้วยสวัสดีอาจารย์นาและอาจารย์หมอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เทวดาในชั้นนี้ก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขนะฮะแล้วก็มีแต่เพลงบรรเลงขับกล่อมมีแต่ความสดใสสว่างสวยเขาไม่เรียกคนทันใช่ไหมคนไหนเล่นดนตรีที่เนี้ยไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้พูดถึงไม่รู้ใครเล่นไม่รู้ว่าเรียกอะไรก็อาจจะมีคนเล่นนะมีแต่ก็ไม่รู้เขาไม่ได้แบ่งว่าเป็นคนทันหรืออะไรอันนี้ไม่ได้แบ่งนะครับเพราะฉะนั้นชั้นยามานี่ก็คือจะเป็นสวรรค์ที่ชั้นที่มีเรื่องราวน้อยนะครับไม่ค่อยจะแต่ว่าก็ถือว่าอีกอย่างนึงคือการที่จะขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นเนี้ยต้องทำบุญยังไงบ้างนะครับใครอยากขึ้นไปบ้างยกมือขึ้นก็คือเขาทำบุญหรือทำทานหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาคิดว่าทำตามประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมของบรรพบุรุษบรรพบุรุษทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้อย่างเช่นปู่ย่าตายายต้องทำบุญตักบาตรต้องไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรมต้องให้ทานต้องทำตามธรรมเนียมประเพณีแบบนี้ทุกวันพระใหญ่วันอะไรอย่างเงี้ยวันวิสาขะวันอะไรเราก็ทำตามเขาเพราะว่าจะรักษาธรรมเนียมขนบประเพณีแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วยคนคิดแบบนี้อันนี้ก็คือความคิดแบบนี้ก็จะ
ถ้าทำสม่ำเสมอทำจนได้อานิสงส์มากพอก็จะไปเกิดในชั้นยามานะฮะซึ่งต่างจากชั้นจตุมจตุมคือทำบุญเพราะหวังอยากได้บุญอยากไปเกิดในสุคติภูมิอันนี้หวังก็จะไปเกิดในชั้นที่ต่ำสุดถ้าไม่หวังคือทำเพราะว่าเห็นว่าเป็นความดีทำไปเพราะว่าเราอยากทำความดีอันนั้นก็จะไปเกิดในชั้นดาวดึงส่วนชั้นนี้ก็คือว่าจะทำเพราะว่าตามประเพณีตามประเพณีปู่ย่าตายายสั่งสอนมาแล้วอยากจะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมแล้วก็ดำรงพุทธศาสนาไว้นะฮะอันนี้ก็จะคือจะได้ไปเกิดในชั้นยามานะครับนมัสการค่ะพระนิวแล้วก็สวัสดีค่ะคุณกัลยาณีนะคะใครมีคำถามฝากไว้ได้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องธรรมศรัทธาจบแล้วเราจะดูดวงต่อแล้วก็แนะนำของมงคลคราวนี้ก็คือเรื่องรายละเอียดของชั้นเนี่ยมีก็มีแค่นี้ประมาณแค่นี้แต่ว่าจะมีเรื่องที่เราดึงมาจากธรรมบทนะธรรมบทในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องนึงที่จะเกี่ยวข้องกับเทวดาในชั้นยามาก็คือเรื่องของนางสิริมามีใครรู้จักนางสิริมาบ้างไหมเดี๋ยวไม่ใช่บอกนางสิริมานี่ญาติหนูเองค่ะนะอยู่ข้างบ้านหนูเองค่ะเขาชื่อสิริมาไม่ใช่นางสิริมาก็คือเป็นหญิงงามเมืองนะหรือโสเภณีที่ในกรุงราชคฤห์แล้วเขาต้องแต่งตั้งนะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะคือหญิงงามเมืองอดีตเนี่ยคือพระราชาต้องแต่งตั้งค่ะอยู่ดีๆมันจะมาเป็นไม่ได้เป็นอาชีพอันสูงศักดิ์ที่ไว้ใช้รับแขกบ้านแขกเมืองต้องบอกก่อนนะแล้วโคตรรวยบอกงี้เลยรวยมากเดี๋ยวจะดูว่าราคาการที่จะต้องใช้บริการของคือสมัยนี้เทียบไม่ได้โคตรรวยอ่ะบอกตรงๆแล้วแบบว่าแล้วพระราชายังต้องแบบนบนอบอ่ะเอางี้ละกันก็เริ่มเรื่องนี้มาจากเรื่องของในเมืองไวสาลีก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยกรุงราชคือยังไม่มีหญิงงามเมืองนะฮะยังไม่มีนะเมืองนี้ยังไม่มีมันจะมีชื่อโด่งดังมากคือเมืองไวสาลีโอ้นะของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็คือมีหญิงงามเมืองตัวจำเมืองไวสาลีก็คือนางอัมพปาลีใช่นางมะม่วงอัมพปาลีแปลว่ามะม่วงซึ่งเป็นหญิงงามเมืองที่มีชื่อเสียงมากทำให้นครไวสาลีเนี่ยมีธุรกิจแบบรุ่งเรืองมากเพราะว่ามีพ่อค้าวานิชแล้วก็เศรษฐีที่เมืองอื่นๆเนี่ยก็จะมาใช้บริการกับนางอัมพปาลีแต่ว่าค่าที่มาใช้บริการเนี่ยแค่50กหาปณะถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะในที่เขาบอกว่าคือประมาณแสนกว่าบาทก็ถือว่าสูงแล้วนะฮะแต่ก็แค่นี้ก็ทำให้เศรษฐกิจในเมืองนี่มั่งคั่งมากและหนึ่งในนั้นที่เป็นลูกค้าคนสำคัญก็คือพระเจ้าพิมพิสารนะฮะก็มาหลงนางอัมพปาลีด้วยแล้วก็พอมาใช้บริการแล้วก็เริ่มมีความคิดว่าอยากจะมีหญิงงามเมืองแกอยากมีธุรกิจของแกบ้างอ่ะที่เมืองของเราของตัวเองบ้างเพราะว่าจะได้ทำให้เศรษฐกิจของเมืองเนี่ยมั่งคั่งเหมือนอย่างเมืองเวสาลีนะเพราะนั้นก็เลยกลับไปหาเฟ้นหาหญิงที่สวยแบบที่สุดในเมืองในกรุงราชคฤห์สวยในตาของแขกนะท่านผู้ชมนะต้องคิดอย่างนี้นะเพราะเขาเป็นอินเดียต้องสวยในตาแขกนะคะนะสวัสดีค่ะคุณเอคุณอัญชลีตามกำลังเล่าเรื่องชั้นยามาอยู่นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณมารินีด้วยสวัสดีจ้าเพราะฉะนั้นก็คือพอเฟ้นหาหญิงที่สวยที่สุดในเมืองราชคฤห์แล้วก็คือได้นางหนึ่งชื่อนางสารวดีนะนางสารวดีนางสารวดีก็เอามาฝึกเกี่ยวกับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีสวยแล้วเป็นได้เป็นนะท่านผู้ชมมันต้องมีศิลปะนะต้องมาฝึกศิลปะการขับร้องการฟ้อนรำการเกี่ยวกับทำกับข้าวกับปลาหรือว่าเอาอกเอาใจอ่ะต้องเก่งนะแล้วก็มีการพันเล่มเกวียนอ่ะต้องเป็นอ่ะเอาแบบว่าทำให้ผู้ชายเนี่ยพอใจนะแล้วผู้ชายแขกนะท่านผู้ชมขอมาหน่อยเรื่องมันเยอะประมาณนี้นะมันจุกจิกมันจุกจิกนะต้องเอาให้อยู่อ่ะคือต้องเก่งต้องฉลาดแล้วก็สวยด้วยนะไม่ใช่ว่าโง่ๆคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าเราไม่คือไม่รู้ว่าจะเจอใครเนี่ยมั้ยเจอพระราชาก็มีความรู้โคตรเยอะเจอแบบพ่อค้าวานิชมันก็แบบเขาเรียกอะไรหัวพ่อค้าเนาะมันก็มีหลากหลายอ่ะไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็พอนำมาฝึกให้ดีแล้วก็ไปทำหน้าที่นี้ก็ปรากฏว่าก็
ได้รับความนิยมแล้วก็ได้ราคาสูงกว่านางอัมพปาลีด้วยก็คือได้ร้อยกหาพนะก็ประมาณ 260,000 บาทก็คือได้ราคาดีเพราะก็ทำให้เศรษฐกิจของเมืองกรุงราชคฤห์นี่ดีขึ้นแล้วก็ตัวนางก็ร่ำรวยมากพวกนี้อยู่ในปราสาทนะท่านผู้ชมไม่ใช่อยู่ในบ้านกระต๊อบไม้เพิงอะไรพวกนั้นนะอยู่ปราสาทนะคือได้เงินขนาดนี้แล้วน้องก็จะเป็นมหาเศรษฐีของเมืองแล้วก็มีข้าทาสบริวารด้วยนะนางไม่ใช่อยู่เดียวนะเออประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าก็มีความที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่านางอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเท่าที่ควรก็เลยมีการตั้งครรภ์ขึ้นนะครั้งแรกก็คือมีการตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาเป็นบุตรชายซึ่งเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาไม่เอาเพราะว่าไปทำยาไม่ได้เอาไปทำอะไรไม่ได้เขาก็เอาไปทิ้งแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเจ้าชายหรือว่าจากเมืองไหนก็ตามเนี่ยมาเจอโชคดีขึ้นมาก็เป็นบุญของเด็กนั้นก็เอาไปเลี้ยงปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือหมอชีวกนั่นสิซึ่งเป็นหมอประจำพุทธเจ้าในสมัยนู้นนะครับนั่นสิก็คือเป็นลูกของนางสารวดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หลังจากคลอดคนแรกแล้วก็กลับมาทำงานไปต่อก็ไปเรื่อยๆก็เกิดพลาดครั้งที่สองอีกคราวนี้ก็เกิดท้องแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขาก็เลยเก็บเอาไว้เพราะคิดว่าต่อสมบัติของนางเนี่ยก็คือว่าจะเก็บไว้แล้วก็อาชีพนางจะได้ให้สืบต่องานของทางตัวนางนะครับก็ผู้หญิงเนี่ยก็เลยชื่อว่าสิริมานี่ไงเพราะฉะนั้นนางสิริมาก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกเนาะครับเป็นน้องสาวหมอชีวกแต่แน่นอนหน้าตาต้องดีแน่นอนถูกไหมทั้งคู่เนี่ยใช่เพราะว่านางสิริมาเนี่ยจะสวยกว่านางสารวดีด้วยแล้วก็มีความฉลาดความเก่งอะไรทุกอย่างเหนือกว่าหมดนั่นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ใครก็แบบเห็นแล้วก็จะติดใจจะแบบเหมือนกับตกอยู่ในพวงนะฮะพวังพวงมันรู้สึกไม่ค่อยดีนะพวังค่ะพวังเพราะว่าจะหลงจนแบบว่ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลยอ่ะพวังนะพวังท่านผู้ชมไม่ใช่พวงทำให้ค่าตัวของนางสิริมาเนี่ยสูงไปอีกคราวที่แล้วบอกเหมือน 200,000 บาทกว่านะแม่นางอันเนี้ย 500,000 ไม่ใช่ล้านหนึ่งไม่ใช่สิบเท่าพันกหาปณะเท่ากับ2,600,000โอ้โหนะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ไม่มีนะไม่มีสมัยนี้ไม่มีใครชื่อนางสิริมาได้อ่ะต่อพี่นีคนไหนที่จะมีราคาค่าตัวเป็นแบบหลักนี่ขนาด 2,000 กว่าปี500กว่าปี600ปีก่อนเกิดมาเพื่อเป็นนางสิริมาโดยตรงยังประมาณเกือบโอ้โหรถเบนซ์คันหนึ่งนะ2,600,000ตอนรถเบนซ์ไปจอดทิ้งไปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากสมัยนี้ยังไม่มียังไม่เจอแต่ถ้าใครเจอบอกด้วยนะว่าคนนั้นคือใครแต่ถ้าใครเจอบอกด้วยนะว่าคนนั้นคือใครว่าสู้นางสิริมาได้ราคาเท่านี้ฮะบอกมาด้วยนะแต่ตัวเองยังไม่เจอยังไม่เห็นแล้วก็มีในเรื่องของงานของนางสิริมาเนี่ยที่เขาเอามากล่าวในคำบทคือว่ามีครอบครัวหนึ่งชื่อมีภรรยาชื่อนางอุตราอุตรานะฮะก็ทำไมถึงต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเขาได้แต่งงานมากับเศรษฐีก็คือเขาก็เป็นเศรษฐีในเมืองแหละแล้วก็แต่งงานกับครอบครัวเศรษฐีทางฝ่ายชายนางอุตราเนี่ยแต่งงานกับเศรษฐีแต่นางอุตราในครอบครัวนางอุตราเนี่ยเป็นพุทธมามกะก็คือนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ในพุทธศาสนาทำบุญจนฟังธรรมจากพุทธเจ้าจนบรรลุโสดาบันทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกแต่พอมาแต่งงานปุ๊บทางฝ่ายชายเนี่ยเป็นเดียร์ถีจะชื่อสุนันเศรษฐีหรือไงเนี่ยไม่แน่ใจก็คือไม่นับถือทางพระพุทธเจ้าซึ่งสมัยนั้นน่ะนึกออกไหมเขาน่าฮินดูอยู่แล้วอะนึกออกไหมฮะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือพอมาแต่งงานปุ๊บก็จะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ไปเฝ้าพุทธเจ้าเลยใช่นะเขาก็เลยมีความแบบเก็บกดมานานแล้วก็อยากที่จะไปทำบุญให้ได้เต็มที่สักครั้งหนึ่งก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะจ้างนางสิริมาเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นภรรยาแทนประมาณ15วันเพราะนางจะไปทำบุญโอ้แต่ดูราคานะ15วัน
คูณเท่าไหร่อ่ะนางคิดที่ต่อวันเท่าไหร่2ล้าน6 30กว่าล้าน39ล้าน40กับ40 40ล้านบาทนะแต่อันนี้คือเข้าเอาเงินของทางครอบครัวของผู้หญิงนะเขาไม่ได้เอาเงินฝ่ายชายเลยยอมที่จะเอาเงินตัวเองควักออกมาเพื่อจะให้สำเร็จการนี้ก็คือจ้างนางสิริมามาทำหน้าที่เป็นภรรยาแทนเลย15วันแล้วตัวเองก็ไปนับไปถือศีล8ไปฟังธรรมไปทำบุญตักบาปทุกวันเป็นเวลา15วันนะฮะก็สามีก็ยินดีดีเพราะว่านางสิริมานั้นเป็นถือว่าเป็นหญิงที่งามมากแล้วก็ดังดังดังก็มาปฏิบัติมาเป็นรับหน้าที่ภรรยาแทนก็สามีก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ก็มีวันหนึ่งที่เขาเล่ากันว่านางสิริมาเนี่ยเหมือนอยู่ปฏิบัติเศรษฐีคนนี้จนนึกว่าตัวเองเป็นภรรยาจริงๆนึกว่าเป็นเมียหลวงเนี่ยพอเหมือนไปเจอนางอุตราเข้ามาแล้วก็กำลังอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดความหึงหวงหรือเกิดความอะไรไม่ทราบผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะชอบคิดอย่างเงี้ยผู้หญิงก็เลย อยากจะทำร้ายหรืออยากจะอะไรก็จะเอาน้ำร้อนเนี่ยราดไปที่ตัวนางอุตราราดไปศีรษะนางน้ำมันร้อนเดือดเลยจากเตาไฟเนี่ยแต่พอนางอุตราเนี่ยก็คือเห็นลักษณะว่าจะทำอย่างนั้นก็ได้คือเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วก็เป็นโสดาบันอยู่แล้วได้เข้าฌานเพื่อจะเหมือนกับเข้าฌานที่จะกำหนดจิตขึ้นมาว่าอธิษฐานขอว่าตัวเองเนี่ยคือทำนึกถึงบุญคุณของนางสิริมาว่านางสิริมาเนี่ยมาทำให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ไปทำบุญได้ไปเฝ้าพุทธเจ้าได้ถือศีลแปดได้อะไรเนี่ยนางไม่เคยโกรธแล้วก็ถือว่านางสิริมานี่มีบุญคุณเพราะนั้นสิ่งที่ใจของนางคิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงไม่ได้โกรธเลยแม้แต่นางสิริมาจะทำร้ายตัวเองเนี่ยก็ขอให้น้ำนั้นเนี่ยไม่เกิดผลอะไรกับตอนนางเพราะนั้นพอน้ำร้อนราดมาปุ๊บน้ำก็จะกลายเป็นน้ำเย็นไปทันทีปรากฏว่าหลังจากราดเสร็จปุ๊บพวกบ่าวไพ่อะไรก็มารีบจับตัวนางสิริมาจะทำร้ายแต่นางอุตราก็มาห้ามไว้บอกว่าไม่ต้องทำเพราะว่าคนคนนี้เขามีบุญคุณต่อนางหลังจากนั้นนางสิริมาก็สำนึกผิดก็ลงไปกราบเท้าที่ทำผิดอันนั้นไปกราบเท้านางอุตรานางอุตราก็เลยชวนไปเฝ้าพุทธเจ้านะฮะพอไปเฝ้าพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็เลยตัดยกย่องนางอุตราเนี่ยเป็นเอตัคคะในด้านการยินดีในฌานหมายถึงว่าเป็นคนที่เข้าฌานได้แบบรวดเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเอตัคคะในเรื่องของฌานแล้วก็ได้เทศให้นางสิริมาฟังจนนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบันนะหลังจากนั้นนางสิริมาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ทำเป็นโสภณีอีกแล้วนะฮะก็ปฏิบัติธรรมก็นับถือพุทธศาสนาต่อไปนะอันนี้ก็คือแล้วก็มีก่อนใกล้ตายก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาทำให้พระพุทธเจ้าได้มาสั่งสอนกับภิกษุนั่นแหละต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้นางสิริมาก็ใส่บาตรทุกวันตอนเช้านี่แหละก็มีพระภิกษุก็มารับบิณฑบาตแล้วก็มีพระภิกษุหนุ่มที่บวชใหม่ไม่นานแต่วันนั้นนางป่วยนะก็นางก็ป่วยแหละแต่ว่าขนาดป่วยเนี่ยออกมาคือเห็นมือนางอ่ะมือพระภิกษุหนุ่มเนี่ยได้ข่าวล่ำลือของคนอื่นๆในเมืองอยู่แล้วว่านางอย่าลืมว่าสมัยนั้นไม่มีทีวีนะท่านผู้ชมมันไม่ได้ดูเยอะอย่างนี้เป็นหญิงที่งดงามมากอะไรต่างๆก็เลยอยากเห็นก็เลยพอมาบิณฑบาตแล้วก็ได้เห็นปุ๊บก็ติดใจกลับไปก็แบบหลงไหลไปแต่เขาบอกว่าเห็นแค่มือนี่เพราะว่านางอ่ะคุมหน้าคุมลายนางป่วยไงนางไม่ได้ว่าอยู่แบบอยู่ดีนางก็ไม่อยากจะโชว์อะไรแต่มันมืออ่ะท่านผู้ชมมือนางไม่ได้ใส่ถุงมือถูกไหมนางก็แบบยื่นมือไปอย่างเงี้ยใส่บาตรแค่นั้นเองแค่เห็นมืออ่ะก็หลงไหลแบบไฟฝันข้าวเพิ่มไม่กินไม่ยอมกินข้าวกินปลากลับไปก็ข้าวที่ในบาทนั้นมันบูดก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลานอนสมจนแบบป่วยนะแล้วหลังจากนั้นนางสิริมาก็ป่วยไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตแล้วโดยทุกพระภิกษุรูปนั้นไม่รู้ไม่ก็มัวแต่ไปเพ้อรักอยู่นั่นน่ะนั่นแหละกลับไปแล้วนั่นแหละป่วยอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าในอีกขณะเดียวกันคนที่ตัวรักเนี่ยตายไปแล้วใช่ก็พอข่าวนี้ไปแจ้งแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้เก็บ
ศพนางสิริมาไว้ไม่ต้องทำอะไรอย่าเพิ่งทำอย่าให้แรงกามากินหรืออะไรก็ให้เก็บไว้ให้อย่างดีอย่างนั้นแหละบอกทางเจ้าหน้าที่ของเมืองแล้วก็หลังจากประมาณวันที่4ก็เรียกประชาชนในเมืองมาประชุมกันที่ฝังศพนางสิริมาที่ยังไม่ได้ฝังนะฮะก็นางศิราก็เริ่มมีเหมือนกับอสุภะมาแล้วอ่ะมีพองอืดมีผิวหนังเป็นแบบน้ำเหลืองเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็พระพุทธเจ้าก็เลยประกาศที่จะบอกว่านางสิริมาเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมีค่าตัวถึงพันกหาปณะแต่ตอนนี้ตายแล้วนะตอนเนี้ยใครอยากจะได้บ้างก็ให้จ่ายเงินมาพันกหาปณะแล้วก็จะได้นางสิริมาไปครอบครองก็ไม่มีใครเอานะฮะลดราคาไปเรื่อยๆก็ลดจนพันมา500 200 50 100จนเหลือ1กหาปณะก็ไม่มีตอนหลังก็เลยให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เลยเอามาเทศบอกเกี่ยวกับเรื่องของอสุภกรรมฐานเรื่องของความอนิจจังทุกขังอนัตตาคือตอนสวยตอนงามมีคนเอาแต่ตอนหมดชีวิตไปแล้วแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครเอาเลยไม่เห็นมีใครซื้อเลยแล้วพระภิกษุหนุ่มนั้นก็ได้มาฟังที่พระพุทธเจ้าได้เทศตัดสอนในครั้งนั้นด้วยรู้สึกจะให้มาดูด้วยนะมาให้มาเห็นด้วยในตอนแรกตอนแรกก็นึกว่ายังไม่รู้ว่าตายภิกษุหนุ่มก็มาปรากฏว่ามาก็มาเจอว่าตายก็ตกใจก็ตกใจอ่ะแล้วพอพระพุทธเจ้าบอกให้ขายให้เท่านั้นเท่านี้ก็ไม่มีใครเอาก็เลยยิ่งทำให้รู้ว่ามันคือชีวิตเนี่ยมันหลังจากความตายไปแล้วมันก็ไม่ได้ดูดีเหมือนอย่างตอนที่มีชีวิตอยู่ใช่ไม่ได้ดูดีเหมือนหน้าจอทีวีเงี้ยเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นก็พอหลังจากพระพุทธเจ้าเทศบอกสอนแล้วเนี่ยพระภิกษุนี้ก็สำเร็จเป็นโสดาบันนะครับก็โชคดีไปหนึ่งชาติปิดอบายไปหนึ่งชาติเลยแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องของยามาเพราะว่านางสิริมาเนี่ยหลังจากที่เสียชีวิตตายที่บ้านแล้วเนี่ยพระธิดาในชั้นยามาเป็นมเหสีของท้าวสุยามานะครับโอ้โหดูดีท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ตายแล้วพุทธเจ้ามาเทศโปรดที่หน้าศพของนางเนี่ยนางก็ได้ลงมาเฝ้าแล้วมาฟังธรรมด้วยแล้วนางก็จากโสดาบันอยู่แล้วตอนนั้นก็ได้สำเร็จถึงขั้นอนาคามีโอ้โหหลายเด้งเลยค่ะใช่คือเป็นโสดาแล้วตายขึ้นไปเป็นมเหสีท้าวสุยามานะเด้งที่2เด้งที่3ลงมาฟังพระเจ้าโปรดตรงนี้ได้เป็นชั้นอนาคาเลยใช่เพราะนั้นเดี๋ยวถ้าตายจากชั้นยามาแล้วเขาก็ต้องไปเกิดที่ชั้นสุทาวาสแล้วก็ไม่มาแล้วคือเขาต้องไปปรินิพพานในชั้นสุทาวาสคือเขาจบแล้วนะชีวิตเขาดีมากแล้วดีแล้วว่าสุทาวาสคือชั้นพรมที่5ชั้นที่สูงสุดของพรมนะฮะแล้วก็จะไม่มาเกิดคือจะไม่มาเกิดในกามภูมิแล้วก็จะไปเกิดในชั้นสุทาวาสทั้ง5ชั้นน่ะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะปรินิพพานนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่านางสิริมาแม้จะเป็นโสภณีในโลกมนุษย์แต่สุดท้ายก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วได้สำเร็จเป็นถึงขั้นอนาคามีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปดูถูกว่าใครทำอาชีพอะไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุทำอะไรได้มันไม่มีนะทุกคนมีโอกาสได้เหมือนกันหมดใช่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะนิดนึงโอเคนะคะเพราะงั้นก็สนุกมากเลยนะคะในเรื่องของชั้นยามานะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของชั้นยามาสวัสดีค่ะคุณอ้อคุณอ้อบอกสวัสดีค่ะคุณหมอครับนะเราเล่าเรื่องชั้นยามากันไปยกใหญ่แล้วนะคะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะชั้นยามาก็สำหรับคนที่จะขึ้นไปก็คือต้องทำบุญอย่างที่บอกตามประเพณีอย่างเช่นเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายตักบาตรไปวัดฟังธรรมฟังเทศแล้วก็รักษาศีลอะไรเงี้ยแล้วก็ทำปฏิบัติอย่างนั้นน่ะไปจนตลอดชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นยามานะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วประพฤติตัวเป็นแบบนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในชั้นยามาได้นะโอเคนะประมาณนี้นะอ่ะใครบอกว่าสนุกบ้างกดไลค์เยอะๆหน่อยนะคะเป็นไงบ้างโอ้โหเล่ากันมานะคะกินเวลาไปทั้งหมด20นาทีได้ ดีมากเลยนะคะสนุกมากเลยชั้นยามาจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนอกจากเนี่ยเป็นเรื่องของนางสิริมาที่จะ
เกี่ยวข้องกับชัญญามาโหแต่ดูดิชีวิตนางก็ช่างแบบเนาะชีวิตคือละครมากแต่สบายไปแล้วเป็นอนาพระนาคามีเลยนะนั้นต้องระวังเวลาคุยเรื่องนางสิริมาเขาเป็นพระนาคามีแล้วเดี๋ยวบาปมันจะมาตกที่คนพูดไม่ดีนะฮะอ่ะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวชั้นต่อไปคุณหมอชั้นอะไรฮะดุสิตดุสิตน่าจะหลายตอนเนาะดุสิตเรื่องเยอะสองสามตอนไม่รู้น่าจะตอนนี้ก็น่าจะจบเพราะว่าก็จะมีเรื่องพระพุทธเจ้าปัจจุบันแล้วก็พระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรถ้าจะพูดรายละเอียดตรงนั้นด้วยก็อาจจะได้สักสองตอนนะประมาณนี้คุณเจนชนิดาบอกว่าสนุกมากค่ะฟังเพลินเลยอันนี้แฟนคลับจริงๆเลยค่ะเขาบอกสนุกมากฟังเพลินเลยครับเขาชอบเขาชอบนะจะได้ไม่มีเอฟเฟกต์อ่ะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์อ่ะนะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำเอฟเฟกต์มาให้เย้อย่างนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ดูดวงค่ะใครอยากดูดวงพิมพ์มาเลยนะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้แล้วก็เดี๋ยวจะได้แจ้งในเรื่องของของมงคลนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไล่ก่อนไล่เบอร์ก่อนค่ะอ่ะพระนิวถามว่าขอดูเรื่องโชคลาภช่วงนี้ฝันเลขนะโอเคได้เลยจ้ะอ่ะใครดูแล้วดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเขาเรียกอะไรกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมว่าอาจารย์นาดูแล้วนะรับทราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะช่วงนี้ดูดวงนะจ๊ะดูช่วงนี้ดูดวงนะอ่ะโชคลาภนะคะของพระนามีอ่ะของพระนิวนะคะแบบนี้อ่ะให้พิมพ์มานะให้เวลาพิมพ์มาตั้ง20นาทีแล้วนะคะตอนนี้ให้พิมพ์มาอีก5นาทีนะคะแล้วพอแล้วนะคะ นะเดี๋ยวดูให้คนสุดท้ายนะคะให้เวลาพิมพ์มา5นาทีจะปิดรับช่วง 20:50นะคะใครพิมพ์มาหลัง 20:50 ไม่ดูให้แล้วนะคะพอได้ค่ะถ้าซื้อพอได้ถ้าซื้อกับเพศชายนะคะพอได้ถ้าซื้อกับเพศชายนะคะประมาณนี้เนาะผิวขาวๆหน่อยนะคะคุณกัลยาณีบอกว่าถามเรื่องงานดันงานใหม่เมื่อไหร่หรืองานผ้าจะได้งานมาทำเพิ่มอีกไหมมันเหมือน2คำถามอะมันเหมือน2คำถามนะอาจารย์นาขอเป็นเรื่องของงานใหม่ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างนี้มันเหมือน2คำถามมันถามครั้งเดียวไม่ได้เพราะมันคนละเรื่องกันงานใหม่คือ1เรื่องงานผ้าคือ1เรื่องนะคะงั้นเอาเป็นงานใหม่แล้วกันเนาะนะคะงานใหม่นะคะงานใหม่อ่ะกุมภาค่ะได้ค่ะช่วงเดือนกุมภานะคะช่วงเดือนกุมภานะเรื่องงานใหม่ส่วนคุณปทุมบอกว่าที่ดินไปดูไว้มีโอกาสเป็นเจ้าของไหมนะคะพิมพ์มาให้ถึงแค่50นะ 20:50 นะใครที่พิมพ์หลัง 20:50 ไม่ดูให้นะจ๊ะต้องยกยอดแล้วนะจ๊ะอ่ะที่ดินคุณปทุมนะคะมีโอกาสเป็นเจ้าของไหมนะคะใครดูแล้วอย่าดูซ้ำนะคะดูไม่แม่นนะดูซ้ำถามซ้ำไม่แม่นนะจ๊ะยากค่ะอันนี้ยากเลยโอกาสมียากมากนะคะต้องใช้คนอื่นช่วยถ้าเป็นของตัวเองแล้วถ้าด้วยกำลังตัวเองไม่พอนะคะสุขภาพคุณดารารัตน์นะคะคุณดารารัตน์ถามเรื่องสุขภาพนะคะอ่ะตอนนี้อีก3นาทีใครอยากพิมพ์ดูดวงรีบพิมพ์มานะคะหมดจาก3นาทีนี้แล้วเลยเวลาแล้วไม่ดูให้แล้วนะคะเพราะว่าเปิดโอกาสให้ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยให้โอกาสถามมาจนคุณหมอพูดในเรื่องของชั้นยามาจบแล้วเนาะให้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะถ้ามาถามใกล้ๆไม่ตอบแล้วนะสุขภาพคุณดารารัตน์นะคะคุณดารารัตน์สุขภาพระวังผ่าตัดอุบัติเหตุเจ็บป่วยเลือดออกนะคะข้อเข่ากระดูกจดไว้นะฟังไม่ทันให้ไปดูไลฟ์ใหม่นะคะให้ไปดูไลฟ์ใหม่แล้วก็จดนะคะอย่านึกว่าจำได้นะคะต้องจดรายละเอียดมันเยอะมากนะคะต่อไปคุณมาลินีงานที่ทำปีนี้จะดีไหมโอเคคุณมาลินีนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่บอกว่าโควิดไม่กระเทือนเลยเพราะว่าอยู่ในสวนในไร่นะผู้ชมขานี่ไงอาชีพแบบเหมาะกันกับภูมิภาคเรามากเนาะอาชีพอย่างนี้เนาะก็แบบดีมากเลยอ่ะคุณนีนะจ๊ะอ่ะโอเคยังได้เงินอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกคือทำเป็นครึ่งปีเป็นปีเป็นอะไรเนี้ยมันยังได้เงินอยู่นะคะเพราะว่าคือไม่ได้แบบว่าทำแล้วแบบได้ทุกเดือนอะไรเงี้ยคือทำแล้วแบบเหมือนมันเก็บหลายเดือนเก็บครั้งนึงเป็นก้อนครั้งนึงอย่างเงี้ยดีของคุณนีผ่านปีนี้ก็ยังมีเงินอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือยังได้อยู่นะคะไม่มีปัญหา
คุณมินนี่ชมพูใครเข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงเนาะจะได้แบบแพร่ออกไปเยอะๆนะคะนิดนึงเดี๋ยวก่อนคุณอัญชลีเดิมขุนทศบอกว่าฟังแล้วได้ความรู้มากเลยขอบคุณค่ะแล้วก็สามารถฟังได้อีกเรื่อยๆซ้ำนะคือแบบเวลาจานาขึ้น YouTube น้องแพรขึ้น YouTube ให้เนี่ยขึ้นไปแล้ว3ตอนเนาะเดี๋ยวเนี้ยถึงวันศุกร์หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นอีก3ตอนก็ตามนั้นเนาะคุณอ้อบอกว่าโชคลาภงวดวันที่17มกราคมนะคะอ่ะเหลืออีก1นาทีใครอยากพิมพ์ดูดวงพิมพ์มานะคะเลย 20:50 แล้วคนสุดท้ายคนไหนคือคนนั้นเนาะถ้าเลยนั้นไม่ได้ดูให้แล้วนะคุณอ้อโชคลาภ17มกราคมนี่เลยอ่ะเล่นเลขใหม่ค่ะห้ามเล่นเลขเก่าเล่นเลขใหม่ผสมใหม่อะไรใหม่เป็นอะไรที่ใหม่ของคุณอ้อมีโอกาสถูกนะคะเออนะเลขใหม่เท่านั้นมีโอกาสถูกนะคะส่วนคุณมินนี่ชมพูนะคะปี64จะมีลูกใหม่นะคะตั้งสมาธิเพ่งมาเลยนะคะคุณมินนี่นะเพ่งมาเลยนะคะนี่คุณมินนี่นะโอ้พยายามมานานยังอาจารย์นาถามก่อนพยายามมานานยังพยายามมาแบบว่าเกิน3ปียังในนี้มันขึ้นเนาะในนี้มันขึ้นนะคะแล้วก็ให้ไปดูระบบเลือดด้วยไม่ว่าฝ่ายเราหรือฝ่ายแฟนเรานะระบบเลือดไปทำให้สมบูรณ์ไปทำให้เนี้ยบให้ปิ๊งให้เป๊ะเลยนะคะแต่เขาบอกถ้าปีนี้ยังตอบว่าโนนะคะยังตอบว่าโนแต่ว่าวิธีแก้ไขคือไปดูบำรุงร่างกายเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตทั้งเราและแฟนอย่าเครียดแล้วก็พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอห้ามนอนดึกห้ามนอนเกินเที่ยงคืนคุณมินนี่แจ้งอาจารย์มานิดนึงอาจารย์อยากรู้ว่าพยายามมาเกิน3ปียังนะคะในนี้เขาบอกว่าเหมือนมันวนๆหลายๆรอบเหมือนกันนะคุณอุไรบอกว่าสวัสดีอาจารย์นะและคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับนะคะนี่คุณจุ๋มพิมพ์นิพาคุณปทุมบอกขอบคุณค่ะนะเสาร์นี้ขอโชคลาภนี่อ่ะ50แล้วนะก็คนสุดท้ายที่ดูให้คือคุณอุไรนะจ๊ะคุณอุไรเราบอกว่าพอดีเพื่อนโทรมาดูอยู่นี่น่ารักนะคุณจุ๋มบอกว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไหมนะคะคนสุดท้ายที่ดูให้คือคุณอุไรนะเดี๋ยวดูคุณจุ๋มก่อนนะเพราะคุณจุ๋มพิมพ์มาก่อนนะคะส่วนใครที่อยากดูโชคลาภของวันที่17ที่แบบว่าดวงโดยรวมของ7วันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะดูให้ไม่วันพุธก็วันศุกร์นะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงน้องแพรมาเดี๋ยวจะดูให้เพราะว่าช่วงนี้เรามีธรรมสถานเนาะก็ให้ความรู้ว่าท่านชมเนาะจะได้ไม่เบื่อมีอะไรที่มันแบบเข้าสมองเยอะๆอ่ะโชคลาภจากคุณจุ๋มมีไหมเล่นเลขเก่าเลขเดิมเล่นเลขเก่าเลขเดิมเลขที่เราซื้อซ้ำมาแล้ว 3-4 รอบแล้วยังไม่ออกนะให้เล่นเลขนั้นเลยแล้วบ้านเลขที่เราเลขอะไรเลขที่รถเลขอะไรยิ่งบ้านเก่ารถเก่ายิ่งดีให้ซื้อเลขเก่าเลขเดิมนะคะนะคุณจุ๋มนะส่วนคุณอุไรถามเดือนนี้มีโชคไหมนะคะคุณอุไรก็เป็นอีกคนนึงที่ถามเรื่องการค้าการขายแล้วแบบไปปังมากทั้งที่มีโควิดบอกเลยวางแผนล่วงหน้ายาวๆครึ่งปีเลยแล้วก็ได้ตามนั้นจริงๆค่ะนะนะอาจารย์นาบอกอะไรให้ทำตามนั้นนี่ไงคุณมินนี่บอกแล้วพยายามมาปีกว่าแล้วค่ะเพราะนี่ดวงมันขึ้นไม่เกิน3ปีอ่ะมันก็ปีกว่าถึง3ปีโอเคถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยแต่ปีนี้ยังคืออาจารย์นาอาจจะเป็นคนที่พูดแบบดูแล้วแบบบางคนกลัวนะบางคนเป็นลูกศิษย์แล้วกลัวมากคือไม่อยากดูแต่ว่าคือเป็นความจริงอ่ะเดี๋ยวคุณดูไปเหอะมันก็ตามนั้นจริงๆแล้วบางครั้งเราจะไปอยู่กับอะไรที่เราดูแล้วหลอกลวงความรู้สึกเราเองเพื่ออะไรอ่ะซึ่งความจริงมันไม่ใช่อ่ะเนาะใช่ไหมอ่ะนะคุณอุไรหรอเดือนนี้หรอโชคลาภยากค่ะกุมภาเนาะมกรายังค่ะนะกุมภานะคะนี่เลยนะคุณจีบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์นาอาจารย์หมอคุณจีต้องไปดูย้อนหลังแล้วนะเมื่อกี้เมาเรื่องชั้นยามาสนุกมากนะสนุกมากไม่เป็นไรเราดูย้อนได้นะคะนี่คุณเห็นมาคุณมินนี่บอกละพยายามมาปีกว่าแล้วโอเคถูกต้องก็ยังดีตรงที่ว่ามันปีกว่าไม่เกิน3ปียังมีโอกาสแต่ปีนี้ที่ถามว่าปีนี้ this year เนี่ยมันยังไม่มีนะคะแล้วไม่มีแล้วไปดูอะไรไปดูเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตอย่างที่อาจารย์นาบอกไปดูนะที่ทายไว้แล้วเนาะประมาณนี้อ่ะขอบพระคุณมากโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรายการจันนาก็มีไปเรื่อยๆแล้วช่วงต้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้ความรู้เนาะเรื่องเกี่ยวกับธรรมะต่างๆที่ง่ายๆย่อยง่ายๆนะท่านผู้ชมเราไม่เอายุ่งยากเนาะเดี๋ยวปวดหัวจำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็อยากให้ดูและสนุกกันนะคะเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากไปต่อยอดดูอะไรเพิ่มเติมอะไรนี้ได้หมดไม่มีปัญหาเนาะความรู้แล้วก็
ต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องการดูดวงนี้แล้วก็เรื่องแนะนำของมงคลแล้วก็เดี๋ยววันพุธเป็นต้นไปน้องแพรก็จะกลับมาจัดในช่วงอย่างเงี้ยในช่วงเนี้ยที่เราดูกันเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของดูดวงโชคลาภวันที่17นะคะประมาณนี้นะคุณอุไรบอกเดี๋ยวดูย้อนหลังน่าสงสารคุณอุไรก็แบบนะแล้วเป็นไงบ้างจัด3วันต่อสัปดาห์ก็โอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะอ่ะวันนี้แนะนำของมงคลก่อนนะท่านผู้ชมนะของมงคลที่ต้องมีบอกก่อน Snowflake Obsidian ล่าสุดเห็นไหมคะอ่ะอันนี้แบบเม็ดกลมนะท่านผู้ชมดูก่อนอันนี้เม็ดกลมเม็ดกลมพยายามทำนิ่งๆไว้เม็ดกลมนะคะส่วนนี้คือสคาราบนะคะสคาราบคือเขาแกะสลักมานะคะแกะสลักมาเป็นสคาราบนะคะก็คือเป็นคือบ้านเราอ่ะบ้านเราเรียกแมงกุจีเออใครรู้จักแมงกุจีบ้างอาจารย์นานน่ะไม่รู้จักแมงกุจีแต่ว่าตอนหลังพอมาดูสารคดีดูอะไรอ๋ออีแมงนี่เหรอเรียกแมงกุจีโอเคแต่จะบอกว่าที่อียิปต์มันมีแล้วก็ที่อียิปต์เนี่ยในสมัยฟาโรในสมัยตั้งแต่แบบย้อนกลับไป 5,000 ปีอะต่ำๆอะนะคะ ย้อนไป 5,000 ปีต่ำๆนะคะเขาใช้ในเรื่องของการแกะสลักเนี่ยคือต้องบอกว่าทุกเช้ามันจะเอาก้นน่ะมันถ่ายมูลสัตว์มูลวัวเนี่ยมันใช้ข้างหลังไปมันใช้ข้างหลังแบบถ่ายไปอ่ะธรรมดาเราจะแบบอย่างนี้ถูกป่ะเวลาเราดันอะไรเราก็ดันไปข้างหน้าแล้วเดินใช่มั้ยมันไม่ใช่มันดันอย่างเงี้ยแต่มันใช้เท้าหลังมันน่ะดันไปเป็นเส้นตรงนะทุกเช้ามันต้องทำอย่างนี้แล้วไอ้ตัวแมลงเนี้ยสคาราบเนี่ยมันเด่นในเรื่องของ rebirth regeneration คือหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่สิ่งที่ดีๆใหม่ในชีวิตเป็นแบบ new life ที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวอียิปต์โบราณโดยเฉพาะฟาโรห์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีแกะสลักพวกนี้ทำเป็นเครื่องประดับติดตัวนะทั้งตอนมีชีวิตและตอนที่ตายไปแล้วคือจะติดไว้ที่มงกุฎบ้างที่ศีรษะบ้างที่คอบ้างที่ไหล่บ้างก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าตอนแล้วใช้ยังไงใช้หลังความตายไงคือเขามีความเชื่อว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งนึงแต่ตรงเนี้ยในยะเนี่ยคือเขาคงคิดว่าเขากลับมาได้จริงๆอะแต่ว่าในยะปัจจุบันเนี่ยจะนาตีความว่าการกลับมาของเขาก็กลับนะแต่เขากลับมาในแง่ของการที่เป็นมัมมี่เป็นสิ่งที่คือการที่คนเราจะกลับมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าชื่อเขายังอยู่อ่ะชื่อเขายังไม่ตายอ่ะก็เหมือนกับคือเขายังอยู่นึกออกไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขากลับมาในยะของอาจารย์นาคิดว่ากลับมาด้วยชื่อเสียงด้วยของการศึกษาประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ว่ามันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่ผิดคือมันไม่หายแบบสูญหายไปกับการเวลาเช่นแบบลืมไปแล้วอะนึกออกไหมแบบเหมือนอย่างเราอะเราเป็นจุดเล็กๆนึงของจักรวาลเงี้ยเราตายไปถ้าเราไม่ได้เป็นคนบุคคลสำคัญของโลกของอะไรเงี้ยใครจะมาจำเราได้ปะมันก็ไม่มีถูกไหมหรืออย่างบ้านเรือนอย่างตอนเวลาจานาไปสีสังเวอะเชื่อปะโอ้โหเนี่ยหรอมันเคยรุ่งเรืองในอดีตบางทีคิดเนาะแต่มาวันนี้ไม่เห็นเลยไม่เหลือซากเลยหรือบางทีจมอยู่ใต้แผ่นดินอะเยอะมากแต่ว่าโอเคชื่อเสียงเขายังอยู่อะอย่างเช่นไปที่บ้านเศรษฐีอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมคือมันก็จะเหลือซากของบ้านเศรษฐีแต่เราก็จินตนาการไม่ถูกบ้านเศรษฐีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยในสมัยนั้นน่ะแต่ว่ารู้ว่าบ้านแกกว้างมากอะพื้นแกสูงอะเออบ้านแกคงมีหลายชั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่สูงมากเลยสิหวาดเสียวอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่อันนั้นมันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับตัวเขาอะชื่อเสียงเขาว่ายังอยู่เพราะงั้นเนี่ยเขาเรียกอีโบราณก็เหมือนกันฟาโรหรืออะไรก็แล้วแต่พนังนั้นพนังนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทุกวันนี้ยังมีการพูดถึงความไม่ตายก็คือการที่เรายังพูดถึงอยู่ยังอะไรอยู่เหมือนภาษาอย่างภาษาอังกฤษสมมุติเนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะเห็นไหมมันมีพัฒนาการมีคนนั้นประดิษฐ์คำนั้นประดิษฐ์คำนี้เขาเรียกว่าภาษาไม่ตายแต่ว่าถ้าภาษาที่ตายแล้วคือไม่มีใครพูดถึงหรือพูดก็ยังเหมือนเดิมเมื่อก่อนอดีตเคยใช้คำไหนปัจจุบันก็ใช้คำนั้นไม่มีการพัฒนานั่นแหละคือตายแล้วถูกไหมอันนี้เหมือนกันคือทางเวลาเราดูเนี่ยสารคดีทุกวันนี้ก็คือก็ยังมีการขุดค้นพบค้นคว้าค้นอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็แน่พูดตรงๆเขาก็แน่เขาก็เป็นอมตะนะเพราะว่าผ่านมา 5,000 ปีแล้วคนยังพูดถึงเขาอยู่อ่ะยังจะค้นหาเขาอยู่ยังจะคำหนึ่งอยู่ยังจะวนกลับมาอีกคือมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เขากลับมาอีกครั้งในแง่ของความเป็นการศึกษาแต่ไม่ใช่เป็นในแง่ที่เขาอยากได้คือเขาคิดว่าเขาเก็บไปแล้วเขาเก็บอวัยวะใส่ในตัวโหลแล้วอะไรแล้วตัวเขาอยู่งี้แล้วเขาทำพิธีแล้วทำพีระมิดเอาไว้ที่ฝังแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนึงเนี่ยชีวิตหลังความตายเมื่อเขาไปพิพากษาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาอีกครั้งนึงในร่างเดิมในอะไรที่เขาทำมัมมี่ไว้อย่างดีอ่ะซึ่งมันไม่ใช่แต่เขากลับมาจริงนะ
เขาก็กลับมาทั้งมัมมี่นั่นแหละแต่ว่าวิญญาณเขามันไม่มาไงนึกออกไหมมันมาแต่ร่างมาแต่ชื่อเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกนิดนึงก่อนว่าสคาลับอันเนี้ยตอนเนี้ยมีอีกประมาณราว5เส้นสุดท้ายท่านผู้ชมขาแล้วก็คนก็บูชากันไปเนาะเพราะงั้นเนี่ยในอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเนี่ยให้บูชาโปรพิเศษ 2,100 ตัวนี้อยู่ที่10มิลใครที่ยังไม่มีบอกเลยอย่างล่าสุดคุณยุ่นบูชาไปบอกว่าก็ว่าแล้วเชียร์ว่ามันอะไรคือกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเลยเพราะว่าวันคุณยุ่นพูดเองนะว่าวันที่ไม่ได้ใส่สคาลับคือมีเรื่องแบบทะเลาะเบาะแว้งใหญ่โตอะเออประมาณนั้นคือต้องให้คนที่ใช้เองรู้เองแล้วมาเล่าอย่างเงี้ยน้องบางครั้งอาจารย์นาแบบพูดไปก่อนเล่าไปก่อนบางทีมันก็นึกภาพไม่ออกคือไม่ได้ไม่เชื่อนะแต่นึกภาพไม่ออกแบบแต่ว่าคนที่เจอเท่านั้นน่ะถึงจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยุ่นก็ล่าสุดในไลน์กลุ่มเราก็เล่าแล้วเนาะว่าสคาลับเนี่ยเขาบูชาแบบนี้ไปแล้วเขาก็ใช้สโนว์เฟกคือเน้นเรื่องของสโนว์เฟกเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แกะสลักสคาลับซึ่งมีอีก5เส้นเท่านั้นนะคะแล้วก็สโนว์เฟกอาจารย์นันแนะนำเสมอว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของปีชงดวงตกหรือเป็นคนที่มักเจออุบัติเหตุบ่อยๆมักเจอเรื่องบ่อยๆหรือไปงานทรงงานศพหรือไปอะไรที่แบบกลางค่ำกลางคืนหรือบางครั้งเนี่ยบอกก่อนเนาะชาวไทยเราก็ดีชาวฝรั่งก็ดีคือไม่อยากบอกนะว่าเวลาดูหนังฝรั่งอ่ะท่านผู้ชมอีแบบเขาเรียกอะไรบ้านผีสิงมันอ่ะมันจะบอกว่าฝรั่งมันแบบดูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ขอบอกเลยนะว่ามันทำแบบเกี่ยวกับบ้านผีสิงหรือเรื่องผีอ่ะคือได้แบบน่ากลัวมากอ่ะดูมันเป็นคนที่เหมือนมีความเชื่อมากเรื่องพวกนี้อ่ะแล้วมันก็แบบพิสูจน์ผีโครงผีเข้าอะไรมันอย่างจริงจังอะไรเงี้ยอย่างพวกแบบเรื่องอินซิเดียสเอ็กโซซิสอะไรของมันอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าใครที่แบบว่าไม่อยากเจอเรื่องพวกนี้เราบอกไม่ได้เนาะบางคนดวงตกอยู่แล้วแล้วไปเจอลมเพลมพัดดวงตกอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปงานศพต้องไปเจออะไรอย่างเงี้ยใส่ไว้เถอะท่านผู้ชมซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะคะใส่ไปเลยตัวเนี้ยมันจะช่วยดีมากบอกเลยมันจะช่วยดีมากถามว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงแต่หลายคนใช้มาแล้วแล้วก็ดีอ่ะแล้วก็มาบอกอ่ะเออแล้วมันจะอะไรที่มันแบบมันจะบังเอิญได้ขนาดนั้นหรอซึ่งแบบเราโตกันป่านนี้แล้วเนาะมันไม่มีอะไรที่มันโนได้หรอกท่านผู้ชมบอกเลยนะสวัสดีค่ะคุณลีเป็นไงบ้างใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งก่อนมีอีก5เส้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเพราะไม่ได้สั่งแกะสลักไม่มีอันนี้นำเข้าจากต่างประเทศนะคะตัวสคาลับนี้แล้วต้องบอกว่าได้มาอย่างยากเข็ญอย่างยากเข็ญเพราะฉะนั้นสคาลับแบบนี้ใครอยากได้แจ้งมาเลยนะคะโปรพิเศษบูชาเส้นละ 2,100 รวมค่าส่งด่วนแล้วก็ยังมีของแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆทุก 2,000 จับรางวัล1ใบสิ้นเดือนนี้จับ1จับ5ท่านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แจ้งมาเลยนะคะตัวนี้นะสคาลับมีอยู่ในเส้นอย่างนี้มีทั้งหมด5เส้นนะคะแล้วก็ลาพิสใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการงานนะคะเขาเรียกว่ากำลังมีปัญหาเรื่องการงานเข้าได้เข้าเข็มเลยไม่รู้จะได้จะดีไหมจะอยู่ทนไหมมีลาพิสหรือยังถามก่อนถ้ายังไม่มีลาพิสแนะนำให้มีนะคะแล้วก็มาในราคาย่อมเยาเบาๆบอกก่อนเลยเนาะในยุคนี้ขออะไรที่เบาๆนะคะแนะนำเลยนะเป็นอันนี้มาใส่เส้นเดียวกันจะได้ถือง่ายท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเวลาไปนี่ไปคนละเส้นนะเดี๋ยวอย่านึกว่าแบบว่าไปเส้นเดียวกันนะคะไม่ใช่อ่ะอันนี้นะคะลาพิสลาซูรีนะคะเด่นในเรื่องของการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งนะคะแล้วก็เป็นทรงเหรียญอันนึงแล้วก็ทรงแท่งอันนึงนะฟังราคาดีๆนะคะก็มีอย่างละ1นะคะอย่างละ1เพราะว่าเห็นอย่างละ1เท่านั้นเนาะก็แจ้งมาได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนจับนี่นะคะอันนี้นะคะให้บูชาพิเศษ 1,100 อันนี้ 1,600 นะคะให้โปรไปเลยนะคะมีอย่างละ1เท่านั้นนะคะลาพิสลาซูรีจะเด่นในเรื่องของการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งนะคะแล้วก็มีละอองไพลไลท์อยู่ในเนื้อด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมากเลยใส่ติดตัวน่ารักน่ารักนะคะคนไหนก็ตามที่หางานอยู่สมัครงานอยู่หรือกลัวงานไม่มั่นคงแนะนำให้ใส่ต้องบอกว่าคนนึงที่นับถือลาพิสมากที่สุดคือคุณปิยปานมีลาพิสของอาจารย์นาแบบทั้งกำไรทั้งข้อมือทั้งอะไรแบบและล่าสุดนี้ก็เหมือนเตรียมบูชากำไรลาพิสด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเธอบอกว่าไม่รู้นะคนไหนไม่ทราบอาจารย์นาบอกว่าการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งแกแบบบางอันคือใส่ไม่ได้ก็จริงแกก็วางไว้แล้วรูปบ่อยๆวางไว้แล้วรูปบ่อยๆบอกเลยว่าลาพิสเป็นอะไรที่แบบถูกโฉลกกับแกมากแกเฮงมากคือพูดง่ายขนาดโควิดเป็นงี้นะค้าขายกันดีมากอ่ะเออขายก๋วยจั๊บขายอะไรเงี้ยขายดีมากแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสมาธิดีๆแล้วเล่นเรื่องเกี่ยวกับส
สิ่งโชคเนี้ยก็ได้ตลอดได้ทีละหลายพันน่ะเออหลายพันของแกนี่คือ 5,000 ขึ้นน่ะนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันไม่แน่เสมอไปบางคนได้เรื่องงานบางคนได้เรื่องโชคลาภแต่ก็โดยรวมก็คือดึงเงินให้เข้ามาที่เรานะคะเพราะงั้นบอกเลยว่าถ่ายรูปแคปชั่นหน้าจอไว้นะคะแบบนี้แบบทรงเหรียญแบบนี้นะคะก็ประมาณเหรียญ10อ่ะเกือบเหรียญ10อ่ะนะคะประมาณนี้นะก็ 1,100 อันนี้ก็ 1,600 นะคะประมาณนี้เนาะก็มีอย่างละ1เท่านั้นนะคะอันนี้โปรเบาๆเพราะงั้นใครอยากได้แจ้งมาเลยนะคะแจ้งมาเลยนะ 1,100 กับ 1,600 นะคะตัวนี้นะแล้วก็มีอย่างละหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็ใครที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมนะคะใครที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมมีมาให้ดู2แบบนะคะเป็นแบบพระธาตุกรอบกันน้ํา 100% นะคะตัวนี้แบบยืนให้พรประทานพรนะคะเนื้อพระธาตุแบบนี้นะคะโปรพิเศษให้บูชาไปเลยนะคะ 4,100 นะคะนี่เจ้าแม่กวนอิมสวยมากนะคะในนี้เป็นน้ำมันนะคะเขาเรียกว่าแช่น้ำมันไว้นะผิวจะได้สวยเนาะประมาณนี้นะคะกอบกันน้ำ 100% แช่น้ำไปก็ไม่ซึมไม่รั่วนะคะใส่อาบน้ำได้อะไรได้เลยนะสำหรับคนที่แบบอยากใส่อาบน้ำเนาะเออได้เลยนะคะก็บูชาพิเศษ 4,100 นะจ๊ะเป็นพระธาตุเนาะนี่ก็เวลาท่องได้ทั้งคาถาของพระพุทธแล้วก่อนแล้วก็ท่องคาถาเจ้าแม่กวนอิมเนาะเออนะเป็นแบบนี้นะคะจริงก็เป็นพระโพธิสัตว์เนาะประมาณนี้นะคะก็บูชาได้เลยนะมีองค์เดียวนะมี1องค์นี้เท่านั้นนะคะ 4,100 สวยมากเป็นยืนประทานพรนะคะเป็นยืนประทานพรนี้ด้านหลังนี่ให้ดูด้านหลังนะคะกรอบมาเรียบร้อยเลยนะคะนี่ขออนุญาตนะคะความก็ไม่มีปัญหาไม่หกไม่รั่วนะคะเดี๋ยวมีสร้อยคอไปให้นะคะเนี่ยนะคะไม่หกไม่รั่วนะคะบอกเลยนี่เลยนะคะโปรพิเศษบูชา 4,100 นะจ๊ะนี่นะนับถือเจ้าแม่กวนอิมก็บูชานะคะเพราะว่าของตัวอาจารย์นานก็นับถือเนาะของอาจารย์นานไม่ทานเนื้อนะคะไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อวัวนะคะแบบนี้นะส่วนใหญ่คนที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมไม่ทานสัตว์ใหญ่ไม่ทานเนื้อวัวเนื้อช้างเนื้องูเนื้อหมีเนื้ออะไรยังไม่ทานนะคะประมาณนี้เนาะเออไม่ทานนะคะประมาณนี้นี่เลยนะคะแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้ 4,100 นะคะถ่ายรูปแจ้งมาเลยนะคะมีองค์เดียวส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อเพชรนาคาแล้วก็เสด็จมาแล้วก็ไปกรอบแล้วก็จะไปให้ช่างเขากรอบเป็นเงินแท้นะคะ925นี่สวยมากเลยทำไงให้ดูชัดอ่ะเป็นยืนถือแจกันนะคะยืนถือแจกันเนาะถือเป็นแจกันน้ำมนต์นะคะตัวนี้ก็ยืนบนดอกบัวนะคะสูงอยู่ที่2นิ้วนะคะกรอบเงินแท้นี่ให้ช่างเขากรอบนะคะกรอบเงินแท้ก็925นะคะปกติโปรองค์นี้นะคะอยู่ที่ 7,100 วันนี้ให้โปรพิเศษนะคะอยู่ที่ 5,100 นะจ๊ะเป็นเนื้อเพชรนาคามีองค์เดียวสีเหลืองเพชรนาคาเด่นอะไรคะเด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองนี่เลยนะคะสวยมากเดี๋ยวเวลาบูชาไปเดี๋ยวมีผ้าขัดเงินไปให้นะคะขัดเวลาเราใส่ท่านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีเราเจอเหงื่อเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยใช้ผ้าขัดเงินก็ขัดแล้วงาวับแบบนี้นะคะต้องบอกว่าต้องสั่งขึ้นเรือนพิเศษเนาะไม่งั้นคือทรงนี้ไม่มีเรือนที่แบบทำมารอไม่มีนะคะสวยมากเลยเนาะอ่ะใครที่อยากได้แจ้งมาเลยนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะโปรพิเศษ 5,100 นะคะจาก 7,100 มีองค์เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะก็จะได้เฮงๆกันไปนะคะอ่ะนี่เลยแล้วก็ส่วนข้อมือนะคะก็ข้อมือนี่ข้อมือพระธาตุกับเงินสวยมากเลยอันนี้เงินนะเงินแท้นะคะท่านผู้ชมค่ะเงินแท้ลมดำเนาะร้อยเป็นมาลัยเลยนะคะใครที่อยากได้แจ้งลายส่วนตัวนะคะมีเส้นเดียวนะคะแล้วก็มีเม็ดพระธาตุเยอะมากเลยนะคะนี่ใส่แล้วสวยนะคะใส่แล้วสวยนะคะใส่แล้วเข้ากับข้อมือนะคะยืดได้นะไม่ต้องห่วงนะแน่นนะคะร้อยเป็นมาลัยแน่นมากนะอ่ะแจ้งได้เลยนะคะสวยมากเลยเงินแท้นะคะเงินลมดำแล้วก็เป็นมาลัยร้อยมาลัยอย่างนี้ใส่แล้วสวยมากเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสีนอกจออันนี้สีสวยมากสีออกส้มนะคะแล้วที่เม็ดจุดๆนี้คือเนื้อพระธาตุเยอะด้วยนะคะก็แจ้งมาบูชาได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันเดียวแล้วก็ร้อยกับผีเสื้อนะคะแต่ว่าผีเสื้อนี้ไม่ใช่เงินแท้แต่ว่าเป็นชุบไมครอนแบบนี้นะคะก็แจ้งได้นะคะนี่ชุบไมคอนอันนี้ชุบไมคอนไม่ใช่เงินแท้นะเมื่อกี้เงินแท้วัสดุอะไรเราก็จะบอกให้นะเป็นพระธาตุใส่เก๋ๆนะใส่เท่ๆแบบนี้นะอ่ะ
นี่เลยนะคะใครอยากได้แจ้งมาเลยนะคะแจ้งมาเลยนะคะแจ้งมาด่วนเลยเนาะไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องคิดนานนะคะด่วนสวยๆๆนะคะพิมพ์กันมาได้เลยนะคะในไลน์ส่วนตัวได้เลยเนาะรายการของอาจารย์นานะคะมีทั้งหมด3วันในศักราชใหม่นะคะก็คือมีวันจันทร์พุธศุกร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของรายการธรรมศรัทธาแบบนี้นะคะพบกับคุณหมอในช่วงต้นนะคะแล้วก็พบกับคุณหมอในช่วงต้นเนาะแล้วก็เดี๋ยววันพุธน้องแพรก็จะกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วเนาะในช่วงถัดจากคุณหมอนะคะเออนะจริงๆเรื่องธรรมะนี้เราคุยกันได้ตลอดเนาะไม่มีวันหมดเลยใช่ไหมคะมีเรื่องเยอะแยะฮะนะอันนี้แค่เรื่องนิดเดียวที่เราเรียนแค่ในชั้นปีหนึ่งเนี่ยเรียนในนี้แค่หัวข้อนิดเดียวใช่นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเยอะเลยแล้วก็ใครที่แบบชอบอยากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เลยช่องของอาจารย์นาจะมี2ช่องคืออัญจินไตชาแนลให้ไปกด subscribe ไว้นะคะแล้วก็อีกช่องนึงก็คือช่องรัตนมณีอิบมนตราขอให้กด subscribe กันด้วยมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะก็ไลฟ์ของเราเราก็จะทำให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปนะคะประมาณนี้เนาะมีอะไรฝากไว้ไหมคะของวันนี้ก่อนจบรายการก็ฟังเรื่องที่แบบน่าสนใจไปก่อนก็เหมือนอย่างตอนที่ผมเรียนทางไปรษณีย์เนี่ยก็สนใจเกี่ยวเรื่องภพภูมิเรื่องสวรรค์นรกเพิ่งมาได้เรียนนี้เองอ่ะจริงๆอยากจะเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนวันแรกเลยพอสนใจเพราะว่าตอนที่เราเรียนทางไปรษณีย์เราก็รู้สึกสนุกกับการดูภพภูมิว่ามีภพภูมิอะไรบ้างแล้วก็กรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่พอตอนมาเรียนจริงปุ๊บต้องไปเริ่มตั้งแต่จิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็อะไรโอ้โหถ้าไม่อดทนน่ะเขาพาไปอ้อมอ่ะไม่ไปกับเขาเลยนะแต่เขามีเหตุผลที่ต้องพาไปอ้อมเพราะอะไรปูพื้นเนาะใช่เพราะเราต้องรู้ตั้งแต่จุดเล็กที่สุดของจิตก็คือจิตเนี่ยเล็กที่สุดเพราะนั้นเราต้องรู้ตั้งแต่จิตก่อนที่จะมารู้ถึงเรื่องต่างๆมันก็ไม่นอกเรื่องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกวันนี้มันก็เราก็เรียนในเรื่องภพภูมิเรื่องกรรมเรื่องอะไรมันก็แยกเป็นวิถีถูกไหมวิถีสังคหะกับวิถีมุตตะเนาะนอกวิถีกับในวิถีมันก็คืออยู่ในเรื่องจิตนั่นแหละจิตนอกกับจิตในอ่ะอยู่ดีนั่นแหละนะมันก็แบบนอกวิถีกันในวิถีมันก็จะมาเรียนเรื่องที่เราสนใจก็ต้องผ่านชั้นอื่นมาตั้ง3ชั้นมาเรียนชั้นที่4เป็นหมู่3ชั้นอะไรเงี้ยตอนนี้จะขึ้นชั้นที่5แล้วเป็นมัดละนะฮะงั้นก็เราก็ฟังสิ่งที่เราน่าสนใจไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยากจะรู้มากขึ้นเราก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหาความรู้เพิ่มเติมครับนะประมาณนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมมีอะไรก็สอบถามได้แล้วใครอยากดูดวงนะคะแนะนำก่อนใครอยากดูดวงส่วนตัวแบบเต็ม10ข้ออะไรเงี้ยนะคะแบบละเอียดเนี่ยแจ้งดูดวงได้ถ้าครูอยู่ที่ 1,500 บาทโอนแจ้งแล้วก็พิมพ์คำถามมานะคะอย่างเช่นโอนแจ้งพิมพ์คำถามไม่เกินเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวภายในวันนั้นเดี๋ยวจะนาตอบให้นะคะอย่างละเอียดขอละเอียดเลยนะคะพิมพ์ละเอียดเลยไม่ต้องอายพิมพ์เอาให้มันแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่คำถามเลยนะคะมันจะได้รู้มันจะได้ตรงจุดนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะคุณอุไรล้ออีกแล้วคุณหมอเขาเป็นบุคลิกอย่างนั้นแหละทำไมนะเขาอ่านดิไม่อ่านไม่เห็นอ่านไม่เห็นคุณหมอพูดไม่ทันอาจารย์นาแซวคนที่สองอีกละ ไปอยู่ทีมคุณสตีเลย ไม่ใช่นะท่านผู้ชมอาจารย์นาคือเป็นบุคลิกอย่างนี้คือต้องพูดให้มันนี่ขนาดพูดสปีดแบบ 2.5 แล้วนะเนี่ยมันยังไปถึงที่สามทุ่ม12นาทีเลยอะคือมันชินกับทีวีท่านผู้ชมรู้ไหมเพราะว่าอย่างทีวีอ่ะมันคิดกันเป็นนาทีอ่ะมันชินตรงนั้นน่ะมันต้องรีบอ่ะท่านผู้ชมนะมันไม่ถนัดกับการพูดช้าเนาะประมาณนี้พูดช้าเลยบางคนบอกป่วยอีกนะคะก็ยังไงเดี๋ยวน้องแพรวขอให้สอบในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ววันพุธเดี๋ยวมาจัดแล้วก็ยังไงที่คุณหมอถามเรื่องดวงโควิดไปเดี๋ยวหลังสอบก็จะให้น้องแพรวเขาทำมาให้นะคะเพราะตอนนี้ก็ไม่อยากจะไปรบกวนอะไรเขาเพราะเขาเตรียมสอบปิดเทอมหนึ่งอยู่นะคะปีหนึ่งเทอมหนึ่งอยู่นะคะสุดยอดคุณไรบอกโอเคนะคะวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็เฮงเฮงรวยๆนะคะรอดพ้นโควิดนะคะทุกอย่างก็ต้องเซฟตัวเองไว้ทุกอย่างเนาะไม่รู้จริงเท็จยังไงเราก็สิ่งมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีจริงนะมีอยู่จริงนะคะประมาณนี้เนาะทุกอย่างเลยนะคะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกเซฟข่าวเซฟอะไรก็พยายามวางใจเป็นโยนิโสมนสิการแปลว่าอะไรคะโย ไม่ใช่โยโย่เอฟเฟกต์นะก็คือว่าเราน้อมรับเข้ามาเราก็พิจารณาก่อนเนาะอย่าเพิ่งด่วน
ตัดสินเป็นมโนกรรมด้วยความแยกคายเออนะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวมันเข้าตัวเรานะคะแต่การที่จะโยนิโสได้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องพระธรรมอีกแล้วโยไม่มีความรู้เรื่องพระธรรมเราก็จะคิดไม่ถูกคิดไม่อาจจะคิดไปในทางมิจฉาใช่เวลาเห็นข่าวเห็นอะไรอย่าเพิ่งไปเม้นอย่าเพิ่งไปอะไรข่าวดีสาธุไว้ก่อนแต่ข่าวไม่ดีอย่าไปเม้นแนะนำเลยนะวิธีการหนีเอาตัวรอดไม่งั้นเราจะติดกรรมมาเป็นวจีกรรมเนาะและการแชร์ก็อย่าไปแชร์แบบเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นอย่าไปแชร์ไม่มันจะจริงอ่ะก็อย่าไปแชร์ไม่เอาเออมันก็จะเป็นวจีคือใครส่งมาเราก็อยู่ที่เราไม่ต้องไปส่งต่อเงียบๆไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่บอกโอ้ยส่งบางทีบางคนเนี่ยส่งรูปพระแบบขับรถเออเล่าสิน่าสงสารแล้วก็อะไรนะไปชนกันพักตีลังกาข้ามอะไรเงี้ยบางคนก็กลายเป็นเรื่องตลกพอเราดูปุ๊บเราก็เอ้ยมันไม่ดีเลยเราก็จะไม่ส่งต่อนะคือจะกลายเป็นแบบว่าเรื่องเนี้ยฟังแล้วแบบพูดไม่ออกอ่ะพอเห็นพักตีลังกาเห็นอะไรแล้วก็แทนที่จะแบบโอ้อะไรเงี้ยกลายเป็นแบบไปขำบ้างไปอะไรบ้างอ่ะนะส่งต่อเป็นเรื่องตลกอ่ะมันไม่ได้นะมันจะกลายเป็นเราก็เหมือนเป็นทำกรรมเออใช่อย่างเงี้ยติดกรรมไปด้วยกันนั่นน่ะสิมันไม่ดีอะไรเนี่ยหน่อยเราทำอะไรพลาดเดี๋ยวเขาก็จะส่งเราต่อไปในโลกโซเชียลนี่แหละทำให้เราขายหน้ามันก็จะเป็นกรรมของเราได้อีกเออแล้วเราก็งงว่าอะไรวะทำไมเราไม่แค่นี้ทำไมต้องโดนอะไรเงี้ยมันก็จะมาวนเรื่องเนี้ยใช่เพราะนั้นอย่าไปร่วมกรรมกับคนอื่นนะฮะเออนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เรื่องการแชร์ก็ต้องระวังเออคือใครส่งมาก็ช่างแต่เราก็จะไม่แชร์ไปมั่วนิ่งนิ่งไว้ซึ่งใช้มุกนี้ได้ตลอดท่านผู้ชมหานิ่งนิ่งไว้นะคะในเรื่องที่ไม่ดีนิ่งเลยแต่เรื่องดีเรื่องอะไรก็สาธุได้ไม่เป็นไรอะไรที่เป็นกุศลนี่สาธุได้นะไม่เสียหายถามว่าเอ้าอาจารย์แล้วเราไม่ตรวจสอบและสาธุถ้าเกิดว่าเขาเกิดสมมุติว่าไอ้นี่ที่เขาทำมันไม่จริงมันเป็นหลอกมันเป็นนู่นนี่เอาเขาทำหลอกเขาก็โดนไม่ดีแต่เราจิตเรากุศลระหว่างที่เราเห็นน่ะเขาทำกุศลแล้วเราจิตเรากุศลเราคือเราดีเราได้ดีตรงนี้ท่านผู้ชมแยกนะแยกพาร์ทส่วนนะคือเขาสมมติเขาทำหลอกเหมือนทำหลอกมาว่าดีแต่เราเห็นนะอุ้ยเราเชื่อเราดันไปเชื่อเขาแล้วดีอาจารย์บอกให้สาธุที่สิ่งดีหนูก็ปลื้มหนูก็สาธุก็ไปแต่ตอนหลังมารู้อีกทีว่าเขาว่าทำหลอกอันนั้นเรื่องของเขาแล้วมันผิดมันคนละกรรมละนะเออให้รู้อย่างนั้นนะเขาก็ผิดไอ้โกหกอ่ะมุสาครบองค์แล้วว่าเราเชื่อเรียบร้อยเราเชื่อแบบสิทธิ์สนิทเลยเขาก็บาปไปเรียบร้อยแล้วเออแต่เราว่าไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราสาธุบุญเราไม่เกี่ยวแม้บอกเอ้าแต่บุญนั้นไม่ทำมันก็ไม่มีอยู่จริงเดจันนะไม่พระพุทธเจ้าบอกเลยจิตไหนเกิดกุศลเนี่ยก็เป็นกุศลไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวว่าอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงนะคะประมาณนี้เนาะแยกกันอ่ะโอเคนะวันนี้ก็ขอให้โชคดีราตรีสวัสดิ์นะคะจะเจอกันใหม่วันพุธนะคะสวัสดีค่ะ